เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ติดตามไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27 6โมงเย็นนะคุณชัยนะเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์เลยครับก็สัปดาห์หน้านี่วันสงกรานต์นะครับ14เมษายนไทยไฟของเราเนี่ยต้องบอกว่าคัดคู่มวยมันครับมาให้แฟนมวยได้ชมกันเคียวเพชรปะทะบัสเตียนอันกูโร่ครับเวโรฟ้าใสดูอีกรอบนึงครับยังมีคุณสึกเล็กกับเยยินเนืองไลออนครับกับคาเมรอนเชิร์สแล้วก็ยังมีปตท.เจอกับฮัสเซมครับเต็ง1ก็มาครับแสนชัยก็มีสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นการรวบรวมความมันครับไทยไฟในความทรงจำของแฟนชอบตรงเต็ง1ก็มาแสนชัยก็มีนี่แหละครับ อ่ะก็เวลาเดิมนะครับ 18:00 นช่อง8เหมือนเดิมครับคู่ที่2ครับเดินทางมาถึงตรงนี้อย่างรวดเร็วเลยนะครับคู่แรกนี่จบยกแรกอะครับบากีต่อยหมัดได้นับแล้วก็ปิดเกมด้วยลูกเตะก้านคอครับแหมโหจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเจอใครต่อไปนะครับส่วนคู่นี้ครับแหมบอกว่าราศีสิงห์นี่ได้ในเรื่องของชื่อชั้นประสบการณ์แหละครับแต่ว่าแสนเดชนี่ต้องบอกว่ามาเปิดตัวครั้งแรกการพันมือแบบคาดเชือกนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับนี่คือครั้งแรกของทั้งคู่ครับราศีสิงห์ว่าไม่เคยต่อยเลยนวมแบบคาดเชือกแบบนี้ครับเดี๋ยวดูว่าไฟแรกเนี่ยจะเปิดตัวสวยขนาดไหนอย่างที่คุณชายว่าครับชื่อชั้นเบอร์มวยอาจจะดีกว่าแต่ในรูปแบบฉบับอัตลักษณ์ของแบบฉบับอัตลักษณ์ของคาดเชือกนี่สามารถพลิกล็อกได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอ้าวสับต่างคนต่างสับแล้วครับศอกของทั้งคู่ครับขยับเข้าไปราศีสิงห์โดนเจาะล่างไว้ก่อนราศีสิงห์นี่ก็โด่งดังมากับค่ายมวยววิรัตนานนท์นะครับก่อนนี่ก็โหเรียกได้ว่าจอมเข่าอีกคนนึงแต่ว่าหลังๆนี่ก็ปรับตัวมาชก3ยกครับตลอดระยะเวลา 5-6 ปีหลังนี่5ยกไม่เอาเลยครับ3ยกอย่างเดียวดูไฟนี้ครับมาเปิดตัวในรายการไทยไฟลีกครับเล่นดีขนาดไหนแม่หมัดไม่ถึงครับแต่ว่าแข้งซ้ายของราศีสิงห์นี่ถึงก่อนเล่นเอาเสียหลักไปเลยนะครับโดนแข้งซ้ายนี้ครับแล้วดูครับจังหวะเล็งข้างบนแล้วตัดข้างล่างครับเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่ก้นจำเบ้าเหมือนกันนะครับเตะขวามาโต้คืนด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายมาขวาคืนโอ้โหออกกันแน่นๆเต็มเต็มคำพระเอกภูธรอย่างแสนเดชก็ไม่ธรรมดานะครับดูจังหวะยืนมวยออกแข้ง22ปีนี่ก็คงผ่านประสบการณ์มามากครับนี่ครับแข้งขวาเริ่มจะเป็นเกมแห่งการแลกแข้งชิงจังหวะครับในช่วงต้นๆแล้วพอโยเข้ามาราศีสิงห์มีหมัดโอ้แม่หมัดหงายท้องเลยครับแสนเดชแต่ยังไม่นับนะครับลุกขึ้นเร็วกรรมการจะให้โอกาสครับแต่ว่าประมาทไม่ได้สัญญาณมาแล้วล่ะหมัดขวาตรงๆของราศีสิงห์ครับถีบไว้ก่อนครับทำลายสมาธิไปผ่อนเกมไปแข้งขวาครับซ้ายซ้ายนี่คอยจิ้มเป็นใบเบิกทางคอยคลำเอาไว้เตะขาขวาไว้นี่ครับเจอแข้งขวาเตะจ่อล่างขึ้นมาเกมแบบนี้ครับต้องต่อยหมัดนะครับนี่แต่ว่าแสนเดชอาร์แล้วครับแม่มีอาวุธเป็นชุดเหมือนกันเดี๋ยวต่อยหมัดได้ต่อยเข้านี่น่าจะเห็นเกมที่เปิดมากกว่านี้นะครับโดนหมัดไปหมัดนี่แสนเดชก็ดูมีสมาธิขึ้นครับนี่ครับเอาจิ้มคืนครับจิ้มท้องขยับเดินมาครับเดี๋ยวดูครับมีความเร็วเหนือกว่าครับตอนนี้ราศีสิงห์ก็ยังใจเย็นเอ้าแหมทุกจังหวะเลยนะครับโดนแล้วนี่หล่นได้ทั้งคู่เลยก็ไม่อยากให้ลุกให้ล้วมเลยครับพยายามเก็บรายละเอียดทั้งคู่ครับพลาดนิดเดียวอาจจะโอ้โหแหมขาหน้าลุกยังมีข้างหลังครับคอยว่าแต่ไวแต่สุดท้ายก็โดนเตะแล้วก็ล้มไปอยู่ดีครับราศีสิงห์พยายามใช้ช็อตแก้ไขนะครับเกือบจะสวยอยู่แล้วครับขยับเข้ามาครับราศีสิงห์แสนเดชขยับคืนเตะขวาโต้โดยซ้ายครับแข้งขวาเจาะมาเจาะมาเจาะใหม่ทีเจาะใหม่ทีนึงเจาะใหม่ทีนึงโอ้ยมีหมัดคืนแล้วก็หมดยกแรกครับมาที่บิดแอคทีฟนะครับดูภาพช้าของคู่นี้ครับแหมจังหวะปัดขาของราศีสิงห์นี่ครับแลกแข้งกันนะครับยกแรกนี่ถือว่าเป็นเกมชิงจังหวะกันครับนี่ครับแหมขวา
ซ้ายหน้าคืนครับของราศีสิงห์แล้วดูหมัดนี่ครับแม่โดนไปปลายหมัดนี่หงายท้องไปเลยนะครับโอ้หมัดนี่แหวกกาดเข้ามาครับหงายท้องเลยครับแสนเดชเจอหมัดของราศีสิงห์เข้าไปแต่ว่าหลังจากที่โดนหมัดแล้วนี่กลายเป็นแสนเดชครับที่ทำดีกว่าครับแล้วนี่ครับใจหอบเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับในยกที่2ทีมงานก็ต้องติวเข้มกันหน่อยครับสำหรับทีมงานของราศีสิงห์ครับแสนเดชนี่แข้งไวยกแรกนี่ได้หมัดนะครับต่อยคู่ต่อสู้นี่หงายท้องไปครับราศีสิงห์แต่ว่าช่วงปลายยกแรกตัวเองก็มาโดนลูกจ่อล่างเหมือนกันนะครับว่ากันต่อยกที่2ครับเตะไปเตะขึ้นหมัดขวาหมัดขวาครับนี่แม่จังหวะการเปิดเข้าหากันด้วยแล้วครับคนละทางซ้ายกับขวาครับเปิดซี่โครงรับปรับกันเลยอยู่ที่ใครเตะก่อนครับขยับเข้าไปครับราศีสิงห์แสนเดชขยับคืนเตะขวาครับแสนเดชแม่ดูแข้งขวายาวๆของแสนเดชเนี่ยถือว่าหัวได้คมแล้วก็ได้เร็วนะครับเดี๋ยวดูว่าโดนแล้วยุบหรือเปล่าครับราศีสิงห์ต้องมีโต้มีคืนบ้างแล้วครับหมัดคนละหมัดแล้วดูช่วงท่อนขาของราศีสิงห์ครับแดงหมดแล้วเอาครับซ้ายมาโอ้โหแลกกันครับราศีสิงห์ขยับเดินต่อยหมัดโอ้โหไม่โดนหนักทั้งคู่ครับออกกันแบบชงเข้มเข้มขวาเตะครับหมัด1 2 3โอ้โหแม่หมัดที่3ครับสอยลูกนี้ผู้ชายเห็นดาวเลยโอ้โหนี่ครับเตะเพลินๆครับเจอหมัดนี่แหละครับโอ้เสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกแม่กำลังเดินเครื่องดีๆเลยนะแข้งนี่เตะเพลินๆเลยโอ้เจอหมัดชุดเดียวครับไปครับแสนเดชสอสุจิตราเก๋าอยู่ครับเดี๋ยวดูฮะเนี่ยเริ่มจะโดนแข้งเลยครับราศีสิงห์นี่ซ้ายคืนครับขวาก็โต้ไปแล้วดูหมัดลำตัวครับหมัดนี้เริ่มจะมีความมั่นใจแล้วนะครับทางด้านแสนเดชนี่ชุดนี้ครับ1 2และ3นี่ครับแม่ไม่ทันระวังครับนึกว่า1 2แล้วจบมี3ด้วยครับโอ้ทิมซ้ายเข้าปลายคางครับนี่ขวาเข้าปลายคางครับโอ้โหล่วงเลยครับกรรมการภูกิจและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ราศีสิงห์ from จังหวัดสกลนครเปิดตัวสวยงามนะครับราศีสิงห์เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาพิกัด71 กิโลกรัม